สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ปราสาทยายเหงานะคะปราสาทยายเหงานี่ถือว่าเป็นศาสนสถานตามฐานคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือลัทธิไสยวนิกายการเคารพบูชาพระศิวะเป็นเจ้านั่นเองนะคะให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนี่คือปราสาทยายเหงานะคะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือทางทิศตะวันตกก็จะเป็นประตูปิดประตูหลอกทั้งสี่ด้านเลยนะคะจะเป็นปราสาทหลังใหญ่นะคะด้านในนี้น่าจะเป็นรูปเคารพเป็นฐานศิวลึงนะคะแล้วก็เป็นเทวรูปต่างๆเป็นที่ประกอบพิธีกรรมคาดการว่าชุมชนแถบนี้เป็นชุมชนโบราณนะคะที่มีความที่มีชื่อว่าที่นี่มีชุมชนที่ชื่อว่าชุมชนบ้านโพนทรายนะคะจากการที่เราได้ขุดค้นนะคะชั้นดินลงไปนั้นปรากฏว่าพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดนั้นเป็นดินทรายเป็นดินร่วนโพนทรายนะคะก็เลยเป็นที่มาของชุมชนว่าบ้านโพนทรายนั่นเองนะคะทุกครั้งเราจะมองเห็นอันนี้เราจะเรียกว่าใบเสมาใบเสมาแบบนี้นะคะส่วนมากจะปรากฏในเขตของพุทธสถานหรือสถานที่พระพุทธศาสนานั่นหมายความว่าปราสาทยายเหงาในยุคหนึ่งอาจจะเคยตกมาอยู่ในยุคของพระพุทธศาสนารุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่มาที่นี่และในยุคนั้นก็จะมีการข้างนะคะเรียกว่าใบเสมานะคะใบเสมาได้ปักเขตเอาไว้ตรงนี้นะคะซึ่งถูกปักมานานแล้วหลายร้อยปีมาแล้วเราก็เลยหาข้อสมมติฐานว่าเหตุใดใบเสมาใบนี้จึงถูกปักอยู่ที่นี่หรือว่าที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะมาด้วยในหลังจากที่มีการเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาและยุคหนึ่งมาก็พุทธศาสนาเข้ามาและที่นี่ก็เคยถูกใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีการสร้างใบเสมาเช่นนี้ขึ้นแต่ว่าในพื้นที่แถบนี้มีใบเสมานี้อยู่เพียงแค่ใบเดียวแต่โดยปกติถ้าเป็นศาสนสถานจะมีทั้งหมด4ใบนะคะดังนั้นมันจึงทำให้เราได้เห็นว่าเอ๊ะใบเสมาเนี่ยมันเป็นอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาเหตุใดจึงมาตั้งอยู่ตรงนี้และใบเสมาลักษณะเช่นนี้โดยส่วนมากจะอยู่ในยุคของสมัยธมารวดีหรือเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะคะมันก็เลยได้เกิดข้อสงสัยเกิดข้อถกเถียงกันขึ้นแต่ให้เราได้ทราบเป็นนัยยะว่ายุคหนึ่งอาจจะเป็นยุคของทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลังจากที่เสื่อมอำนาจลงอีกยุคต่อมาเป็นทางพุทธศาสนาไหลบ่าเข้ามาตรงนี้ก็อาจจะดัดแปลงเป็นศาสนสถานเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมขอบคุณสวัสดีค่ะ